ยังมีนักวิชาการนักกฎหมายหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นแม้ว่า,าใช้คำว่าอะไรดด้อมส้มดีไหมมีการหยิบยกใครพากษาทั้งสารดีกาสารธรรมนูญสารปกครองเนี่ยมาเพื่อที่จะบอกว่าไอทีวี ตอนนั้นเนี่ยเขามีการวินิจฉัยแบบไหน <ừ> ถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ผิดก็ตามนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องร้อนที่ต้องบอกว่ายังคงต่อเนื่องกันอยู่แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะอาจจะเบามาสักนิดหนึ่ง <ừ> หลังจากที่ประธานกะกะตอ,ออกมาบอกแล้วว่าคือตอนนี้กะกะตนเนี่ยยังยังไม่ได้เดินเรื่องเกี่ยวกับ หุ้นสื่อคุณพิธาน,นะ,ค,ะคือยังไม่ได้คุยกันเลยอะว่าจะส่งคำร้องหรือเปล่าอาจจะตีตกก็ได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นด้อมส้มเบาใจได้ <c oughs> แต่อย่าลืมนะคะว่าคุณพิธานเนี่ยไม่ได้มีแต่หุ้นสื่อ <c oughs> ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาไล่เรียงรายละเอียดทีนี้ก่อนอื่นมาดูก่อนว่า5ด่านอรหันต์จ่อฟันคุณพิธาแล้วก็พักก้าวไกลเนี่ยมีอะไรบ้าง <c oughs> เริ่มจากอันแรกหุ้นไอทีวีหุ้นไอทีวีนเนี่ยก่อนหน้านี้คุณพิธาก็ออกมาประกาศแล้วแหละว่าโอเคโอนไปแล้วโอนไปละ ความเป็นหุ้นความเป็นผู้ถือหุ้นอาจจะมีการถกเถียงกันว่าถ้าโอนออกไปแล้วเนี่ยมันจะย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่คุณพ่อคุณพิธาเสียชีวิตแล้วคุณพิธาถูกแต่งตั้งขึ้นมาเป็นผู้จัดการมรดกแล้ววันนั้นเนี่ยจะถือว่าคุณพิธาไม่เคยถือหุ้นเลยหรือเปล่าก็ยังเป็นการถกเถียงกัน <c oughs> หรือบางท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วคุณพิธานเนี่ยวันที่สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยคุณยังถือหุ้นอยู่ใช่แบบนั้นก็อาจจะถือว่า ความผิดสําเร็จไปแล้วเขาก็ตามรัฐธรรมนูญปี60ไงบางคนไปหยิบยกมามันเป็นของปี50ใช่แต่ว่าณนะวันนี้เนี่ยมันปี60คือให้คนที่ถือหุ้นเนี่ยจะต้องห้ามถือหุ้นก่อนที่จะมีการส่งใบสมัคร รับเลือกตั้งนั่นแหละนั่นก็เลยเป็นประเด็นที่หลายคนยังยังคงสงสัยแต่ว่าล่าสุดนะคะอย่างที่บอกว่าท่านประธานกะกะตเมื่อวานนี้ท่านก็ประกาศชัดเจนนะคะว่าคือกรณีของคุณพิธาลิมเจริญรัตเนี่ยก็ด้อมส้มอย่าเพิ่งกังวลเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยทางกะกะตเนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณานะว่าจะรับคําร้องเอาไว้ดําเนินการหรือไม่คือคุณเรืองไกรเนี่ยเป็นร้องกะกะต แต่มันก็ยังอยู่ในขั้นตอนว่ากกตเขาจะรับหรือเปล่าโอเคถ้ารับทุกอย่างก็เดินหน้าท่านบอกว่าตอนนี้กกตยังไม่ได้พิจารณานะคะว่ากรณีนี้เนี่ยมันมีมูลถึงขนาดที่ว่าต้องมาตั้งคณะกรรมการไต่สวนหรือไม่อย่างไรอันนี้คุณอิทธิพรบุญประคองคอาจจะเบาใจไปได้ส เปาะหนึ่งไหมเปลาะเดียวแหละเพราะวันนี้กลุ่มของคุณสมยศพุทธษาเกษมสุขก็เดินทางไปที่กกตไงแล้วก็ไปร้องเรื่องเนี้ยแต่ถ้าดูดูแบบนี้นะค,ะคุณมวยท่านผู้ชมคะน,นั่นนั่นแปลว่าเผยเผยเนี่ยวันที่โหวตเรื่องนายกเนี่ยกกต,อ,ตอ,อาจจะยังส่งเรื่องไปไม่ถึงสารรัฐธรรมนูญได้ซ้ําค่ะอาจจะไปฟันกันอีกทีถ้ารับคําร้อง,อ,งอาจจะไปฟันกันอีกทีหลังจากที่ได้เป็นรัฐบาลแล้วหรือเปล่าแต่อย่างที่บอกว่าคุณพิธามไม่ได้มีแต่หุ้นสือ่อกลับไปดูด่านอรหันต์ใหม่ มีอีกล่าสุดกรณีของการค้ำประกันเงินกู้ให้กับเอกชนที่ฉันเห็นว่าแวบฐานเศรษฐกิจเนี่ยเจาะเรื่องนี้ะนะคะคือเป็นพาดหัวแล้วก็ทำเป็นแบนเนอร์เลยนะคะว่าเอ๊ะคุณพิธานเนี่ยออไปค้ำประกันเงินกู้460ล้านให้กับเอกชนแต่ว่าไม่ได้แจ้งในบัญชีทรัพย์สินนีิสินหรือเปล่า Mm. ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็จะผิดไงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปมที่คุณพิธาเองเนี่ยต้องออกมาชี้แจงนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่ประชุมกับพักร่วมนะคะเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักข่าวก็ถามคุณพิธาเหมือนกันคุณพิทาก็บอกว่าพร้อมที่จะชี้แจงทุกอย่างถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ขอข้อมูลเข้ามานะคะอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งปมหรือเปล่าเป็นกับดัก เป็นระเบิดวลาคุณทำเป็นระเบิดเวลาถึงกับทุกอันเลยอ่ะก็ทุกอย่างมันนับถอยหลังนับถอยหลังตลอดนะคะถ้ามันไปโปะเชะปุ๊บมันระเบิดขึ้นมาเนี่ยอาจจะทําให้คุณพิธาเนี่ยตกมาตายอันนี้คือในส่วนของคุณพิธาใช่ม่มี2เรื่องในส่วนของ ก้าวไกลอันนี้ก็มีเหมือนกันพักเลยนะนี่คือครอบคลุมทั้งพักเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนไปยื่นยุบพ,พักก้าวไกลจริงจริงมีหลายเรื่องอมไม่ว่าจะเป็นกรณีของการไปหาเสียงแล้วใช้รูปค้อนกับเคียวควยกันซึ่งเขาก็บอกว่ามันเป็นของกลุ่มแรงงานแต่บางคนก็บอกว่าเอาจริงจริงเห็นแค่นี้ก็รู้แล้ว<ม>ว่ามันหมายถึงอะไระอาจจะไปข้ามเกี่ยวถึงเรื่องคอมมิวนิสต์หรือไม่เนี่ยอันนี้ก็ส่วนหนึ่งไหนจะประเด็นเรื่องที่คนเคยไปยื่นคำร้องเรื่องของการครอบงำของคุณปิยบุตร คุณธนาทรของคุณช่อแล้วก็ล่าสุดทนายธีรยุทธ์ก็ไปยื่นให้กับอายการสูงสุดเรื่องของกรณีนโยบายการแก้ไขมาตรา1นึหรือยกเลิกมาตรา1นึซึ่งมันก็อาจจะส่งผลไปเนี่ยถึงการยุบพักเลยก็ได้นี่อันนี้อันนี้คือกรณีคดียุบพักถัดมาคุณพิธาอีกแล้วที่ไปให้สัมภาษณ์นอกรอบกับคุณศรยุทธ์นะคะคุยนอกจอกรรมกรข่าวแล้วคุณพิธาเนี่ยก็ดันไปพูดถึงรสนิยม การร่าสุราของตัวเองนะคะว่าโอเคตอนกลางวันก็ดื่มกาแฟน้ําส้มแต่ว่าถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยก็ร่ำสุราแล้วก็พูดยี่ห้อมาแบบโอ้โหมีความเชี่ยวชาญแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเข้าข่ายความผิดพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์หรือเปล่าคือเราเราท่านๆเนี่ยคือต่อให้เราไม่ใช่คนดังนะคะแต่ว่าในที่สาธารณะเนี่ยเราไม่สามารถโฆษณาเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์อย่าง เป็นทางการได้สังเกตง,ง่ายๆเวลาที่แอลกอฮอล์ออกทีวีเนี่ยเราต้องเบลอเราต้องเบลอไวเอ้เพราะว่ามันอาจจะเข้าข่ายความผิดข้รื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือคุณม่้ยตอกนกลางคืนไปแฮงเอาท์ไม่ได้นะตือตือไปถ่ายรูปขวดเหล้าลงี่ไม่ได้ไม่ได้นะเลยเเแล้วอย่างเนี้ยที่คุณคาราทอ่ะคนที่คุณพี่คุณพี่ธาเนี่ยไปไปถ่ายติ๊กตอกของตัวเองที่พักก้าวไกลแล้วบอกว่าที่พักก้าวไกลเนี่ยมีแบบโชว์บาร์กลางวันเป็นคาเฟ่กลางคืน บอกเลยว่ามีเครื่องดื่มอะไรบ้างเอออันนี้ซึ่งพี่ถูกเราก็ไม่ทราบแต,าแต่ว่าเห็นคุณสีสุวรรณใช่ไปยื่นละพี่สีไปยื่นไปยืน่นวานาแล้วก็ด่านสุดท้ายต่อให้คุณพิธาผ่านหมดเลยนะแต่ที่คุณพิธาจะไปสะดุดแน่นอนเนี่ยก็คือเสียงโหวตในสภาอย่างที่ทราบนะคะว่าตามบทเฉพาะการมาตรา272ในรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนเอาไว้ชัดเจนนะคะว่าสวเนี่ยมีสิทธิ์ในการร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยต้องได้เสียง สมาชิกรัฐสภาอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง376ร้อ <37 6. S 2> ตอนนี้ถ้าเกิดว่าตัดเสียงสอวออกไปเอาแค่สอสอนะคะคุณพิธาได้มาแค่312ขาดอีกตั้ง64ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสอวอเนี่ยจะโหวตให้กับคุณพิธาหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมว่าคุณพิธาเองก็ผักดันการแก้1นึการนิรโทษกรรมคดีการเมืองอแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เอาไปด้อยค่าสอวอเขาไว้เยอะ,ะถ้า อยู่ๆจะไปขอให้เขายกมือให้แต่ที่ผ่านมาคุณด่าเขามาโดยตลอด <ผม S 1> เราต้องการปิดสวิตเขาเรา,เราไม่แน่ใจว่าสวาเขาจะยกมือให้หรือไม่ออนี่คือ5ด่านอรหันต์และจริงๆพักก้าวไกลาอาจจะต้องเจออีกหนึ่งด่านหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะที่จังหวัดปัตตานีเป็นคลิปที่ถูกแชร์กันเยอะมากสําหรับการเปิดตัวขบวนการนักศึกษาแห่งชาติแล้วเขาประกาศชัดเจนว่าจะแยกปัตตานีเป็นเอกราชคือคํานี้กลับมาอีกแล้วนะคะ คำว่าปัตตานีในอดีตเนี่ยเป็นเจ็หัวเมืองนะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ก็เปลี่ยนมาเป็นปัตตานีแล้วก็เป็นหนึ่งในจังหวัดของประเทศไทยมาตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะเจาะให้เห็นแต่ปรากฏว่าถึงแม้ว่าปัตตานีเนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็นหนึ่งในจังหวัดของประเทศไทยแต่ว่าที่ผ่านมาแนวคิดในการแยกตัวเ็ดหัวเมืองเดิม ออกไปเป็นเอกราชเนี่ยม, <า S 1> มัน,<อ>นก็กยังมีมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อวานนี้ที่มอ,อ,อปัตตานีค่ะก็มีการเปิดตัวขบวนการนักศึกษาจริงๆถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีกําหนดการออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะคุณมวยถ้าไปดูในแฟนเพจของเขาเนี่ยในกําหนดการเนี่ยก็เขียนชัดเจนนะคะว่า,าจะมีการปาฐกถาพิเศษจากอาจารย์ดรมาร์กจะมีการเสวนาพิเศษแล้วก็จะมีตัวแทนจากพักการเมืองเ,เข้าร่วมไม่ว่าจะเป็น พักเป็นธรรมพักประชาชาติแล้วก็พักเก้าไกลนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อวานก็จัดจริงๆจัดขึ้นที่คณะรัฐศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยมอที่จังหวัดปัตตานีนะคะแล้วก็ในรายละเอียดเนี่ยเขาก็จะมีทั้งการปาฐกถาพิเศษนะคะแล้วก็จะมีทั้งวงเสวนาด้วยอทีนี้ดูรายละเอียดว่าการปาฐกถาพิเศษเนี่ยใครเป็นคนปาฐกถาคนที่ปาฐกถาเนี่ยเป็นอาจารย์จากมอพายัพนะคะ ด็อรมาร์คค่ะซึ่งท่านซูมมา,มมานี่นี่คือท่านนี้เห็นไหมคะดร์มาร์คคือคนนี้รองศาสตราจารย์ดร์มาร์คตามไทยเป็นอาจารย์สาขาการสร้างสันติภาพอยู่ที่มอพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ก็ซูมเข้ามาค่ะแล้วก็ก็จะมีวงเล็กๆเป็นวงเสวนาวก็คือ4ท่านที่อยูนในรูปด้านหลังตรงนั้นนี่เลยที่นั่ง,ท,งที่นั่งพูดคุยกัน3ท่านนักศึกษาหนึ่ง,งท่านด้วยกันใช่ค่ะ,ะท่านแรกคือศาสตราจารย์ดรวรวิทย์บารูท่านนี้เป็นรองหัวหน้าพักประชาชาติและเป็นว่าที่สอสอปัตตานีค่ะ อีกท่านหนึ่งคนนี้เนะี่ยอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาถ้าใครได้ได้ตามเรื่องของกลุ่มเบอร์มาส erm เนี่ยนะคะก็คือฮากิมพงติกรคนนี้ตำแหน่งของเขาคือรองเลขาธิการพักเป็นทรรมอันนี้เป็นสองพักร่วมรัฐบาลใช่เป็นสองพัก พักร่วมอ,อย่าใช้คําว่าร่วมรัฐบาลเพราะเาาข<อ>กกา,ะาจะตั้งรัฐบาลไม่ได้ในการจัดตั้งรัฐบาลและก็อีกคนหนึ่งก็คืออาเตฟโซโกคนนี้เป็นประธานเดอะปาตันีนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือว่าที่สสพักก้าไกลแบบบัญชีรายชื่อรอมดอนปันจอซึ่งในแาลงข่าวเนี่ยบอกว่าจริงๆกับการต้องมาต้องมาแต่ว่าอาจจะมาไม่ทนันเลยไม่ได้เข้าในงานหรือไม่เพราะก็ยังไม่ได้เห็นภาพพอเห็นบอกว่าอยู่ๆก็ไม่เข้าร่วม กระทันหันเลยก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันนะ,นะคะแล้วก็ทีนี้ถ้าไปดูในรายละเอียดว่าดรมาร์กเนี่ยปาทกถาว่าอะไรหัวข้อก,ก็คือสิทธิ์ในการกําหนดอนาคตตนเองกับสันติภาพปาตานีค่ะแล้วก็บางช่วงบางตอนเนี่ยดรมาร์กเองเนี่ยก็เหมือนประกาศชัดเจนนะคะว่าต้องมีอิสรภาพ ในความคิดของตัวเองอต้องมีอิสรภาพในการแยกตัวออกไปซึ่งก็เป็นสิ่งที่เขาเนี่ยเคลื่อนไหวมาโดยตลอดถ้าไปดูโค้ดความพูดของดรมาร์กนะคะอันนั้นจะเห็นชัดเจนประเด็นสำคัญที่พูดก็คือว่าก่อนอื่นต้องตั้งคำถามก่อนว่าสถานะปาตานีในปัจจุบันเนี่ยเป็นอาณานิคมของรัฐไทยหรือไม่ใช้คำว่ารัฐไทยนะคือ ปัตตานีเป็นอาณานิคมของรัฐไทยหรือเปล่าถ้าเป็นตรงคําว่าอาณานิคมใช่ไหมถ้าเป็นเป็นแบบไหนแล้วถ้าถ้าไม่เป็นจะเป็นแบบไหนปัจจุบันเนี่ยเป็นหรือเปล่าคือจั่วหัวมาก็เรียกได้ว่ามินเมตต่อกฎหมายความมั่นคงเลยเป็นอาณานิคมของรัฐไทยไหมท,ทั้งทั้งที่จริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยจังหวัดปัตตานีเนี่ยเป็นหนึ่งในจังหวัด ของประเทศไทยใช่แล้วจะเรียกว่าเป็นอาณานิคมเนี่ยคงจะไม่ใช่อาณานิคมก็คือเมืองขึ้นเนรอใช่คือก่อนนั้นคนเนี่ยต้องยอมรับนะว่าก่อนนั้นนี้ความพยายามของกลุ่มคนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยแพรมจะบอกว่าสยามหรือว่าประเทศไทยเนี่ยไปล่าอนาณานิคม mm. ปาตานีมาแต่จริงๆ mm. มันไม่ใช่แบบนั้นซึ่งเดี๋ยวจะค่อยๆขยายไปว่าท้ายที่สุดแล้วคําพูดสองคนี้ระหว่างอาณานิคมกับรัฐไทยเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงและมันหมิ่นเหมยยังไง แล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะอย่างที่บอกว่ามีการเปิดตัวขบวนการนักศึกษานะคะประธานขบวนการนี้ก็คืออิราฟานอูมาค่ะอิราฟานอูมาเนี่ยก็ได้พูดบางช่วงบางตอนนะคะเราเชื่อมั่นว่าการประชามติคือสันติภาพที่ประชาชนเป็นเจ้าของ <c oughs> แล้วก็บางช่วงบางตอนเนี่ยในการพูดปาฐกถาสั้นๆของเขาในฐานะที่เป็นประธานขบวนการนักศึกษาแห่งชาติเนี่ย มีหลายข้อความที่มินเมที่จะผิดกฎหมายความมั่นคงเดี๋ยวลองให้ท่านผู้ชมฟังด้วยตัวท่านเองบางช่วงบางตอนนะคะคำประกาศประชบบาธงบัคํขบวนนักศึกษาแห่งชาติเราเชื่อมั่นว่าการประชามติคือสันติภาพที่ประชาชนเป็นเจ้าของหลังสิ้นสุดสนธิสัญญากรุงเทพพศ2452หรือ a n g l e s i a m i า t 1909ตานีตกอยู่ภายใต้การปกครองของสยามหรือรัฐไทยในปัจจุบัน ปรากฏความพยายามของชาวปาตานีแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดความต้องการทางการเมืองความพยายามเหล่านั้นแสดงออกทุกยุคสมัยทั้งแสดงออกผ่านการใช้อาวุธเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านและแสะดงออกผ่านการต่อสู้ทางการเมืองโดยไม่ใช้อาวุธหากแต่เราชาวปาตานีไม่สามารถกําหนดชะตากรรมของเราเองได้ซึ่งเราเชื่อว,ว่าสิทธิการปลดปล่อยสิทธิในการมีชนชาติวงเล็บเนชั่น รวมไปถึงสิทธิในการกำหนดชะต,ตากรรมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ติดตัวเราแต่เดิมในฐานะมนุษย์และสามารถขับเคลื่อนต่อสู้ในสังคมประชาธิปไตยโดยไม่ถูกจำกัดคุกคามโดยกฎหมายการสร้างสันติภาพปาตานีให้เกิดขึ้นจำเป็นต้องมีพื้นที่ทางการเมืองที่ปลอดภัยและการมีเสรีภาพของประชาชนชาวปาตานีประยารบังซา คือองค์กรเคลื่อนไหวทางการเมืองเกิดขึ้นจากการรวมตัวของประเจิตนิสิตนักศึกษาชาวปาตานีที่เชื่อในการมีอยู่ของชาติปาตานีวงเล็บบางซาปาตานีและต้องการกำหนดชะตากรรมตนเองเราเคารพคุณค่าประชาธิปไตยที่รัก่วงแหนและพักดีต่อชาติมาตุภูมิเรายึดมั่นในการต่อสู้ทางการเมืองโดยแนวทางสันติวิธี เราจะรณรงค์และเคลื่อนไหวทางการเมืองถึงการมีอยู่ของชาติปัตตานีและการทาประชาธิติเพื่อไปสู่สันติภาพที่ประชาชนเป็นเจ้าของด้วยรักและห่วงเห็นต่อชาติมาตุภูมิขบวนนักศึกษาแห่งชาติ7มิถุนายน2566ณมหาวิทยาลัยสงขางาลานครินวิทยาเขตปัตตาน,นีนี่ให้ฟังแค่บางช่วงบางตอนเท่านั้นนะคะ,คะแล้วทีนี้ถ้าไปดูบรรยากาศในงานนะคะว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างคือมีการนําบัตรคล้ายๆกับบัตร ลงประชามติที่เขาทําขึ้นมาเนี่ยอเอามาเผยแพร่อยู่ในงานด้วยคือถ้าไปดูรูปเห็นไหมคะหน้าตาของบัตรเป็นแบบนี้แล้วรูปนี้เนี่ยถ่ายที่ในงานนี้จริงๆเพราะ<ม>ว่าด้านหลังเห็นภาพชัดเจนนะ,ะว่าอันนี้คืองานนี้จริงๆนะอันนี้ดูถัดไปค่ะคือบัตรบัตรนี้เนี่ยหัวข้อก็คือคุณเห็นด้วยกับสิทธิ์ในการกําหนดชะตากรรมตนเองหรือไม่ที่จะให้ประชาชนปัตตานีสามารถออกเสียงประชามติ แยกตัวเป็นเอกราชได้อย่างถูกกฎหมายเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยแล้วเขามีบัตรสองใบนะคะสองสีก็คือสีแดงกับสีน้ําเงินอาะทีนี้สีแดงกับสีน้าเงินต่างกันอย่างไรดูหน้าจอไปพร้อมๆกันค่ะด้านหัวเหมือนกันเลยนี่คือตัวอย่างใบลงคะแนนประชามติแยกตัวเป็นเอกราชได้อย่างถูกกฎหมายหัวเขียนเอาไว้คล้ายๆกันนะคะเหมือนกันก็คือ เป็นการถามว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่กับสิทธิ์ในการกำหนดชะตากรรมของตนเองที่จะให้ประชาชน,นสามารถออกเสียงประชามติแยกตัวออกเป็นเอกราชได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสิ่งที่ต่างกันของบัตรสีแดงกับบัตรสีน้ำเงินอยู่ด้านล่างค่ะนี่ในกรอบสีเหลืองที่เราวงเอาไว้ให้สีแดงก็คือสีแดงคือตรงนี้สีแดงก็คือขยายให้เห็นชัด,ชด สีแดงเนี่ยจะใช้กับชาวปัตตานีเขาอ้างว่าจะใช้กับชาวปัตตานีเลยนะที่ลงทะเบียนว่าโอเคคุณอาศัยอยู่ถาวรในพื้นที่ปัตตานีหรือก็คือจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลานะคะแล้วก็บางอำเภอในสงขลาอาทิเช่นอำเภอจนะอำเภอนาทวีอำเภอเทพาแล้วก็อำเภอสะบายอยอันนั้นคือสีแดงใช้กับคนในพื้นที่ค่ะ ส่วนสีน้ําเงินเนี่ยใช้กับคนนอกพื้นที่ให้คนนอกพื้นที่เนี่ยลงทะเบียนซึ่งคนที่ลงทะเบียนว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่ปาตานีเป็นการชั่วคราวหรือมีพูมีลนำนาอยู่ที่อื่นนอกเหนือจากพื้นที่ของฝั่งสีแดงนั้นซึ่งสาระสําคัญของบัตรทั้งสองฝั่งก็คือเป็นบัตรที่อ้างว่าเป็นตัวอย่างใบลงคะแนนประชามติค่ะแยกออกไปเป็นเอกราชสําหรับพื้นที่ที่เขาอ้างว่าเป็น พื้นที่ปาตานีเดิมที่เป็นเจ็ดหัวเมืองส่วนจังหวัดก็อย่างที่ชี้ให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปนะคะจริงๆแล้วขบวนการในการแบ่งแยกดินแดนมีความพยายามมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ใน Facebook ของกลุ่มขบวนการนักศึกษาแห่งชาติเนี่ยคือถ้าเราย้อนไปดูความเคลื่อนไหวก็สอดรับกับบรรดาม็อบ3นิ้วนะคะอย่างเช่นคุณม่วยอันนี้กดดันสอวอ ถ้าจะโหวตต้องไม่ขัดต่อเจตนารม์ของประชาชนน,นี่คือ15พฤษภาคม15พฤษภาคมค่ะปัตตานีน Student Movement พีราจาบังซาเอเห็นไหมเออเนี่ย กดดันสอวอแล้วก็ย้อน,อน,นกลับไปต้นปีอันนี้ก็ตอนนั้นก็คือไปแชร์โพสต์เนนะคะเรื่องของยืนหยุดขังกลุ่มทะลุฟ้ากลุ่มทะลุฟ้าก็คือแกนนามอบ3นิ้วใช่คือเราจะเห็นพฤติกรรมแบบนี้มาโดยตลอดซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ทําเป็นขบวนการย้อนกลับไปปี2562นะคะตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยนายกคือพลเอกประยุทธ์แล้วก็มีบรรดาพักร่วมฝ่ายค้านเนี่ย ไปจัดเวทีเสวนาในพื้นที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็กลายเป็นข่าวดังมากนะคะ,คะเพราะว่ามีอาจารย์มหาวิทยายลัยเกษตรคนหนึ่งเนี่ยไปพูดเกี่ยวกับตัวบทมาตรานหนึ่งอารมณ์ือนทัานรรหนูมาตรานหนึ่งอารมณ์ มาตราหนึ่งสามารถแบ่งแยกได้คือประเทศไทยสามารถแบ่งแยกได้ไม่จาเป็นต้องเป็นรัฐเดียวอย่างเดียวอาจจะเป็นสามารถเป็นรัฐเดียวได้แล้วก็ถ้าเราย้อนไปดูภาพนะคะมีใครบ้างก็อาทิเช่นมีคุณธนาธรตอนนั้นยังเป็นหัวหน้าพักอนาคตใหม่แล้วก็ด้านข้างหัวหน้าพักเพื่อไทยยังเป็นคุณสมพงษ์อมรวิวัฒนะคะแล้วก็ถัดไปคุณวันหอมนอมัทาแล้วก็เนี่ยค่ะอาจารย์ชลิตาอาจารย์ชลิตาบรรทุกวงเป็นอาจารย์มเกษตรค่ะอาจารย์ชลิตาเนี่ย คือพูดในลักษณะประมาณว่าประเทศไทยไม่จําเป็นต้องมีรัฐเดียวหรือว่าแบบรวมศูนย์นะคะรัฐธรรมนูญมาตรานหนึ่งสามารถแก้ไขได้เธอพูดคํานี้ออกมาจากปากเลยนะอะเดี๋ยวลองย้อนกลับไปฟังค่ะ กระบวนการแก้หรือร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเราจะมีพื้นที่ที่เราสามารถจะอภิปรายเรื่องนี้กันได้นะคะแล้วเราก็จะต้องทำให้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะที่เราจะถกเถียงกันในมาตราต่างๆในรัฐธรรมนูญที่จะนำมาสู่การแก้ไขปัญหาได้โดยตรงนะคะซึ่งมันก็อาจจะรวมถึงมาตราที่หนึ่งด้วยก็ได้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร นี่ค่ะคืออาจจะรวมถึงมาตราหนึ่งด้วยก็ได้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเป็นคดีความด้วยแล้วหลังจากนั้นก็มีอีกคือกลุ่มนักศึกษาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษามอ,อ,อมอ,อปัตตานีนี่แหละก็ไปร่วมกับกลุ่ม p e รมาสไปชุมนุมที่อนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อปี63เมื่อปี63หลังจากนั้นเมื่อสักครู่นะี่คือปี62ถูกไหมและหลังจากนั้นมาก็ปี63เนี่ยไปร่วมชุมนุมกับม็อบปลดแอกหรือหมดม็อบประธารซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยประธานกลุ่มเปอร์มาสนี่นะคะก็คือซูกริฟเต้ซูกริฟฟ,ฟีราเต้ขึ้นปลาศัยและน่าตกใจมากแนวคิดที่เขาพยายามที่จะขับเคลื่อนมาตลอดเนี่ยก็คือหัวข้อคือสิทธิ์ในการกำหนดใจตนเองให้มีการจัดทําประชามติในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมันก็เหมือนกับงานเสวนาที่ผ่านมาเมื่อวานนี้แม้มันล้อกันหัวข้อ,ขอ,ขอขคล้ายๆกันหลังจากนั้นมาปี64กลุ่มเปอร์มาสเนี่ยนะคะก็ประกาศยุติบทบาทการเคลื่อนไหวในนามการศึกษาเพราะเมื่อปีหลังจากนั้นมาเนี่ยก็คือเบนเข็มมาทางการเมืองใช่หนึ่งในนั้น นะก็คือฮากิมพงติกอซึ่งเคยเป็นสมาชิกของกลุ่มเปอร์มาสปัจจุบันนี้คือรองเลขาธิการพักเป็นธรรมที่มานั่งเสวนา,นานที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่และอีกคนหนึ่งที่เป็นข่าวอื้อๆที่เขาปลีกตัวออกมาเล่นการเมืองก็คืออาริฟินโซ่ค่ะคนเนี้ย,ค,ยคือคนนี้เนี่ยเคยเป็นผู้สมัครสสปัตตานีพักเก้าไกลนะถูกวางตัวให้เป็นผู้สมัครสสปัตตานีพักเก้าไกลก็เบนเข็มจากตอนแรกอยู่กับกลุ่มเปอร์มาส ก็มาเล่นการเมืองกับพรรคก้าไกลแล้วนายคนนี้เนี่ยเป็นคนที่โพสต์ข้อความใน Facebook คือในช่วงปี65ปีที่แล้วเนี่ยมันมีบอร์ดเกมใช่ค่ะบอร์ดเกมที่ชื่อว่าปาตานีปาตานี o ทโรนีเทโรตูรีแล้วก็เนื้อหาในบอร์ดเกมเนี่ยมันเป็นเนื้อหาที่บิดเบือนประวัติศาสตร์แล้วก็ก่อให้เกิดความแตกแยกกระทบต่อความมัน่นคงแน่นอนหน่วยงานด้านความมัน่นคงเขาก็ต้องเรียกไปตรวจสอบเขาก็ยึดตัวบอร์ดเกมเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่านายคนนี้แหละอารีฟินโซเนี่ย คือคนที่โพสต์ข้อความใน Facebook ในลักษณะประมาณว่าเปาะบางนักใช่ไหมเปาะบางนักใช่ไหมแบบนี้ต้องกระจายให้ทั่วแล้วประเทศนี้จะแตกเป็นเสียเส่ยงๆคนจะได้เป็นคนกันสักทีเนี่ยคือภาพภาพนี้ค่ะ,ะนี่คือพฤติกรรมที่ยุยงปลูกป,ปัน่นซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเพียงการเคลื่อนไหวในลักษณะยุยงแล้วก็ปลูกฝังแนวคิดในการแบ่งแยกดินแดนซึ่ง หน่วยงานความมั่นคงเองเนี่ยต้องจับตาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนนะคะท่านจะปล่อยไว้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญคือถ้าเราไปดูรัฐธรรมนูญในมาตรานหนึ่งเนี่ยเขียนเอาไว้ชัดเจนนะคะว่าประเทศไทยจะแบ่งแยกไม่ได้อ่าไปดูรัฐธรรมนูญมาตรานหนึ่งนะคะคืออย่างที่บอกว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่กี่หมวดที่ไม่ควรจะไปแตะต้องหมวดความมั่นคงคหมวดสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างอันนี้มาตราหนึ่งค่ะมาตราหนึ่งเขียนเอาไว้ว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมีได้แล้วมีโทษด้วยนะคะถ้าไปดูโทษทําผิดเกี่ยวกับหมวดความมั่นคงนะคะนี่อยู่ในหมวด3ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักรในมาตรา119ระบุเอาไว้ว่าผู้ใดกระทําการใดๆเพื่อให้ราชอาณาจักรหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของราชอาณาจักร ตกไปอยู่ใต้อำนาจอธิปไตยของรัฐต่างประเทศหรือเพื่อให้เอกราชของรัฐเสื่อมไปต้องระวังโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตที่นี้คำถามคือการที่มีนักการเมืองบางพักไม่ว่าจะเป็นพักเป็นธรรมออไม่ว่าจะเป็นพักก้าวไกลที่ไปร่วมในวงเสวนาด้วยแมนะ้กระทั่งประชาชาติเองก็ตามอ่าใช่อเออมันจะมีความผิดหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเรา ย้อนกลับไปดูนโยบายของพรรคก้าวไกลก่อนหน้านี้เนี่ยคือเขาก็จะมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการกระจายท้องถิ่นใช่การการเลือกตั้งผู้ว่ากอรมที่อยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่คือนโยบายของพรรคก้าวไกลอาทิเช่นการแก้จรทนูญทั้งหมดทั้งฉบับคำว่าทั้งฉบับจะแตะหมวดหนึ่งหมดสองไหมหมดความมั่นคงหมวดสถาบันไหมยุบกอรม ซึ่งดูแลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยกเลิกการประกาศกฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แก้ไขกฎหมายความมั่นคงพิเศษแบบนี้ขุนวยเลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดมันจะนํามาสู่การออพยายามที่จะแยกตัวออกไปไหมปลูกฝังแนวคิดในการแยกตัวออกไปการทําประชามติยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค นี่หะนี่คือนโยบายของพรรคเก้าไกลแล้วเราก็เห็นนักการเมืองในตัวแทนพรรคเนี่ยไปร่วมกิจกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกประเทศคือถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงปี62สมัยที่อาจารย์ชลิตาเนี่ยเหมือนไปพูดที่เวทีที่ปัตตานีนะตอนนั้นเนี่ยบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์เนี่ยเป็นผบทบแล้วท่านเนี่ยคือเปิดเวทีเลยนะคะเปิดเวทีแล้วก็อธิบายในหัวข้อแผ่นดินของเรา คือท่านมีความหนักแน่นมากคุณจะแก้รัฐธรรมนูญคุณจะแก้มาตราไหนก็ได้นะฮะแต่คุณเนี่ยห้ามแตะหมวดหนึ่งเพราะหมวดหนึ่งคือหมวดความมั่นคงถ้าคุณไปแตะปุ๊บมันจะกระทบลามไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์คือคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาบริหารประเทศเราไม่ว่าอยู่แล้วแต่ถ้ามีแนวคิดในการแตะหมวดความมั่นคงเชื่อว่าหน่วยงานภาครัฐ หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเขาไม่มีทางอยู่เฉยแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวลองย้อนกลับไปฟังบางช่วงบางตอนค่ะมีการยกประเด็นมาตราหนึ่งทุกท่านดูนะครับมาตราหนึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตราหนึ่งประเทศไทยเป็นราชอาณาจากักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้ รัฐธรรมนูญไทยนะครับ <Okay. S 1> เริ่มตั้งแต่ปี2475ผมถามว่ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญกี่ครั้งวันนี้ผมออกมาพูดผมไม่ได้พูดว่าสื่อมวลชนพูดจำมาเลยนะครับว่าผมไม่ได้พูดว่าและผมเป็นตัวแทนของทอาหารแล้วก็ประชาชนที่รักชาติไม่ได้บอกว่ารัฐธรรมนูญแก้ไม่ได้แต่มาตรานี้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ เกี่ยวกับเลือดเนื้อชีวิตของบรรพบุรุษที่รักษาขวานทองแผ่นนี้ไว้ผมบอกได้เลยว่าไม่มีวันนะครับถึงผมตายไปทหารรุ่นใหม่ๆเขาต้องเกิดขึ้นมามาทดแทนผมผมเชื่อว่าฝ่ายความมั่นคงทุกคนและประชาชนพี่น้องนะครับท่านไม่รู้หรอกว่าปู่ย่าตายายทวดของท่านอาจจะเคยเป็นร่วมเป็นทหาร เพื่อรักษาเป็นดินของเราไว้นะครับเพราะฉะนั้นในโลกนี้ก็ไม่มีนะครับรัฐธรรมนูญไหนที่บอกสามารถแบ่งแยกดินแดนได้ไม่มีมันจบแล้วครับนะเพราะฉะนั้นจะแก้มาตราอะไรก็แก้ถ้าแก้มาตราที่หนึ่งก็จะทบกระทบมาตราอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์นี่คือความชานฉลาดของพวกนักวิชาการที่ไ่พูดตรงๆออกมาว่าอยากทำอะไรอยากแก้อะไร จึงยกประเด็นมาตราหนึ่งหากประเทศไทยไม่ใช่ราชอาณาจากักรแผ่นดินถูกแบ่งแยกกระทบมาตราอื่นแน่นอนผมบอกแล้วนะครับว่าไม่ใช่ว่ามา,มาขัดขวางการแก้รัฐมนูญผมไม่ยุ่งกับการเมืองแต่นี่คือเรื่องของฝ่ายความมั่นคง นี่คือพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์หรือว่าบิ๊กแดงนะคะซึ่งท่านมีความหนักแน่นมากแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยท่านท่านเชิญหลายหลาย,หลายคนของสถานีเราไปนะแล้วก็มีทั้งสื่อมวลชนมีนักวิชาการรู้สึกว่าอาจารย์เสรีก็ไปวันนั้นพี่ต้อยสนธิยานก็ไปนะคะแล้วก็สื่อมวลชนอีกหลายๆช่องแล้วด้านหลังเนี่ยท่านขึ้นเป็นชาร์ตเลยว่า มันมีความพยายามที่จะปลุกปัน่นล้างสมองกลุ่มคนที่เป็นเยาวชนโดยใช้อาจารย์นักวิชาการใส่ข้อมูลลงไปให้เด็กเนี่ยมีแนวคิดที่เป็นปฏิปักษ์แต่ว่าตัวอาจารย์หรือว่านักวิชาการไม่ออกนาเวลาที่โดนคดีก็เป็นเด็กโดนคดีแล้วช่วงนั้นเนี่ยม็อบที่ดังมากก็คือม็อบที่ฮ่องกงที่นําโดยโจชัววองอจําได้ว่าบิ๊กแดงเนี่ยยังเอาภาพของโจชัววองเนี่ยขึ้นมาด้านบนว่าคือเราอยากให้ ประเทศไทยเป็นแบบฮ่องกงไหมออกมาชุมนุมออกมากดดันจนสถานการณ์เนี่ยมันมันเดินหน้าทางเศรษฐกิจต่อไปไม่ได้นะคะคนออกมาลงถนนทั้งหมดมันเกิดจากการยุโยงปลุกปั่นให้เกิดความกระด้างกระเดื่องแล้วก็ความพยายามในการจะแบ่งแยกประเทศไทยเป็นสิ่งที่คนไทยไม่มีทางยอมได้แต่วันนี้มันกลับเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกับปี62กลับมาอีกครั้งคือตอนนั้นเนี่ยบิ๊กแดงออกมาพูดเพราะว่าอาจารย์ชนิตาเนี่ยไปพูดที่ปัตตานีแล้วล่าสุด เมื่อวานก็มีแบบนี้ตตใช่เพิ่งจะเปิดตัวขบวนการนักศึกษาแห่งชาติแล้วแนวคิดของเขาเนี่ยที่บอกไงพอเราย้อนกลับไปเนี่ยมันเป็นแนวคิดเดียวกันมาทั้งหมดใช่แนวคิดที่ต้องการที่จะต้องการสันติภาพแนวคิดเรื่องของการใช้สิทธิ์ปกครองตนเองมาตั้งแต่เริ่มแรกคือแสดงว่าแนวคิดนี้มันถูกบ่มเพาะมาตั้งแต่รุ่นนักวิชาการอ่ารุ่นกลุ่มคนที่ต้องการที่จะแบ่งแยกดินแดนแล้วมันก็ เปลี่ยนเรื่องของขอบวนการคืออาจจะเปลี่ยนหัวเปลี่ยนประธานแต่มันแนวเดียวกันทั้งหมดแล้วที่มันน่ากลัวก็คือคือมีการแบ่งงานกันทําอย่างวันนี้ทางโฆษกคอกร,อรมอรนอะท่านก็บอกว่าปัญหาคือ,อ,อทําเป็นขบวนการทามานานแล้วแล้วทำเป็นขบวนการมีทั้งในฝั่งที่อยู่ในพื้นที่เคลื่อนไหวจัดเวทีเสวนาแต่ว่าขณะเดียวกันก็มีฝั่งพักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องรับลูกทุกอย่างสอดรับกันที่นี่คําถามตัวใหญ่ๆก็คือคําว่าปาตานี ที่พยายามปั่นกันเนี่ยจุดเริ่มต้นของปาตานีคืออะไรเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาเจาะให้ดูเดี๋ยวจะให้คุณว่าย้อนตั้งแต่ต้นเลยค่ะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ไดาวน์โหลดในววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store